ัสดีครับกลับพบกับผมวิวฟิปฟับกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาสอนการดับฟุตบอลเร็วนะครับที่เราได้สอนไปนะครับการดับฟุตบอลปกตินะครับคลิปต่างๆที่เราได้สอนไปนะครับก็คือการใช้หลังเท้าดับนะครับผมก็คือจะเป็นการดับที่เน้นให้โดนหลังเท้านะครับแล้วก็เตะขึ้นมาเป็นจังหวะนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะมาดับเร็วนะครับซึ่งเราก็จะใช้ส่วนของนิ้วเท้านะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวชมกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวตอนนี้เราก็จะมาลองสอนการดับเร็วนะครับผมเราก็จะใช้ส่วนนิ้วเท้านะครับส่วนนี้นะครับในการที่จะดับฟุตบอลนะครับส่วนนี้นั้นจะใช้ในการเดาะธรรมดาก็ได้หรือว่าจะเดาะอันนี้ก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าใช้ความเร็วต้องใช้อันนี้อย่างเดียวเลยครับอันนี้ก็จะใช้ในการเดาะให้โดนหลังเท้านะครับผมเดี๋ยวเราจะมาลองสาธิตกันดูนะครับก็ใช้2อันครับทั้ง2เท้าเลยครับก็จะกระโดดตามไปด้วยนะครับ1 2 3นี่ครับโดนนิ้วเท้าตลอดเลยครับจะเร็วครับถ้าคือสร้างสเต็ปให้เราด้วยนะครับเร็วครับผมเดี๋ยวคราวนี้เราจะมาลองขาเดียวกันดูนะครับขาเดียวก็คือใช้ขานี้ยืนนะครับแล้วก็ขานี้ดอกนะครับใช้นิ้วเท้าเหมือนกันนะครับแต่ว่าความเร็วนั้นจะเร็วกว่าการดอกสองเท้านะครับสาธิตก็ดูนะครับนี่ครับก็เริ่มจากการเหมือนกันเราก็ต้องค้างบอลอย่างนี้ให้ได้ก่อนนะครับพอตอนได้ปุ๊บเราก็เริ่มขยับขึ้นมาใช้นิ้วเท้าในการเกี่ยวขึ้นมาครับนี่ครับลองไปฝึกกันดูนะครับแรกๆอาจจะลองช้าๆก่อนก็ได้ครับเตะขึ้นมา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 นะครับได้แล้วก็ลองเร็วขึ้นเรื่อยๆนะครับผมไปฝึกกันดูนะครับเดี๋ยวเราไปจับเวลากันนะครับเดี๋ยวเราจะลองมาเดาะเร็วกันดูนะครับเราจะเริ่มจากการเดาะสองเท้าก่อนนะครับเป็นยังไงไปดูกันนะครับเลยนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวคราวนี้เราก็จะมาลองดอกแบบขาเดียวก็ได้นะครับซึ่งรับรองว่าเร็วแรงทะลุแน่นอนครับไปฝึกกันดูเยอะนะครับเพื่อนๆลองดอกดูนะครับว่าได้เท่าไหร่กันดูนะครับผมแล้วมาวัดกับผมกันนะครับโอเคแล้วครั้งหน้ามาพบกับผมวิวฟิปฟับกันได้ใหม่คราวหน้าคราวนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ